อย่างที่พี่หญิงบอกไปเมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทีเดียวครับ หลังจากที่เป็นประเด็นดราม่าดาราดังถูกโยงในเรื่องของรัก5ปีสำหรับคู่รักซุปตาเมืองไทยอย่างสาวอ้ําพัชรภาแล้วก็แฟนหนุ่มยังให้โสภกนั่นเองนะครับจนทำให้ชาวเน็ตอย่างพวกเราเนี่ยต้องมีการค้นหาชื่อย่อกันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวล่าสุดทางด้านของไฮโซภกนะครับก็ได้มาออกมาเคลื่อนไหวบนสตอรี่บน Instagram ส่วนตัวเรื่องรัก5ปีกับแฟนสาวว่าผมเห็นข่าวแล้วไม่ค่อยสบายใจจึงตัดสินใจเสริมเรื่องราวให้นิดนึงนะครับตอนนี้ผมเห็นหลายบุคคลได้โดนโยงเข้ามาก็เห็นควรที่จะต้องมาอธิบายนิดนึงในเรื่องที่คิดว่าควรเป็นเรื่องส่วนตัวผมรู้สึกไม่ดีที่ต้องทำให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรเข้ามาด้วยเลยต้องมาเดือดร้อนเพราะเรื่องของผมตั้งแต่เราพบกันผมไม่เคยมีแม้แต่จะคิดว่าหรือมีมือที่3ด้วยความที่คุณอ้ําเป็นผู้หญิงที่ดีที่ผมรักและให้เกียรติมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเราได้ตัดสินใจในการยุติความสัมพันธ์มาระยะนึงแล้ววงเล็บหลังวันเกิดนิดนึงด้วยเหตุผลของคน2คนเกือบ5ปีที่ผ่านมาคุณอ้ําเป็นคนที่ดีและดีกับผมและครอบครัวมาตลอดเรามีทั้งเวลาทุกข์และเวลาสุขแล้วก็พยายามมาด้วยกันมากจนถึงวันนี้ผมก็ยังให้เกียรติคุณอ้ําเสมอผมขอขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เรา2คนมาโดยตลอดขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ